เดือดน้ำไม่เดือดแล้วก็หมูลงไปเลยค่ะหมูนี่ต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นเดี๋ยวเราก็จะเสียบต่อไปนะคะหม้อนี้เป็นชั่วโมงค่ะมาดูเทปทองแกงจืดหน่อไม้ครับอันนี้ก็เขาเรียกหน่อไม้นะไข่ตรงมั้งไข่หวานไข่หวานอันนี้เราก็แค่น้ำเปล่ากับหน่อไม้ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวรอน้ำเดือดใช่ไหมอันนี้เราจะแกงกับอะไรครับเชฟอันนี้กระดูกอ่อนค่ะต้มกระดูกอ่อนนะคะเนี่ยเป็นกระดูกแก้วเหมือนเดิมค่ะกระดูกแก้วครับค่ะอันนี้กระดูกแก้ว3โลครึ่งแพงเลยเดี๋ยวนี้หมูแพงค่ะตอนนี้หมูแพงมากแต่เราขายเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็สามห้าเหมือนเดิมค่ะสามห้าได้ครับกระดูกหมูแก้วมันก็แพงกว่าส่วนอื่นอยู่แล้วเนาะแพงค่ะแพงกว่ากระดูกอย่างอื่นตอนนี้หมูโลจะ200นะคะใช่ใช่เขาบอกสามชั้นยิ่งแพงไหมค่ะแพงค่ะอืมแย่ขึ้นหมออาจารย์มานั้นหมูพะโล้กระทะละ400ใช่แล้วก็ข้าวหมูนะคะสามชั้นแพงก็อยู่ในคลิปไข่พะโล้นะไข่พะโล้ร้อยฟองของเชฟทองเรารอน้ำเดือดกระดูกหมูแก้วไล่เดือดนะครับเอาไม้น้ำก็เดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกองทองกันนะคะวันก่อนไปนครนายกก็ไปซื้อมาแกงเงี้ยแกงอยู่หน้าที่พักแกงจืดแล้วค่ะอาจารย์แกงเนี่ยฮะแกงแบบนี้แหละแต่ว่าครูตั๊กเขาใส่อะไรล่ะหมูสามชั้นซี่โครงด้วยหมูสามชั้นด้วยก็ดีค่ะเป็นน้ำซุปเดี๋ยวนะคะพอน้ำเดือดน้ำไม่เดือดแล้วก็หมูลงไปเลยค่ะหมูนี่ต้องใส่ตอนน้ำเดือดนะคะน้ำจะได้ไม่ขุ่นเดี๋ยวเราก็จะเสียบต่อไปนะคะหม้อนี้เป็นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวน้ำไม้จะจืดกระดูกหมูจะเปื่อยเคี่ยวนานอยู่เหมือนกันนะคะนี่ยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมยังเคี่ยวไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะน้ำใสเลยช้อนกองเดี๋ยวเชฟจะปรุงครับช้อนกองและน้ำใสแหนวเลยครับแต่ปรุงรสเหมือนเดิมนะคะรสก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราต้องการน้ำใสใส่พอให้มีสีเมื่อกี้หนูทุบราดทุกสีลงไปแล้วนะคะอ๋อนี่ค่ะครับใส่แรกผักชีใส่กระเทียมปลาลงไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอันนี้ใส่แค่กระเทียมแล้วก็กระเทียมตอนนี้กระเทียมกำลังจะลงใช่นี่คือน้ำซุปเลยหอมเต็มกระป๋องมาด้วยค่ะนี่คือเคล็ดลับแล้วก็ขั้นตอนในการทำจำนวนมากๆนะฮะหม้อใหญ่ๆขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยจริงๆแล้วมั้ยที่หนูบดเองมันก็คือ3เกลอพริกไทยกระเทียมรากผักชีค่ะใช่ตรงนี้แต่อย่างเงี้ยน้ำจะใสเพราะว่าเปรียบเทียบที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าวันก่อนไปนครนายกเห็นเขาวางหน่อไม้ขายเยอะๆก็ซื้อมาทำน้ำจะขุ่นกว่าของเชฟเพราะว่าเราไปผัดเอาพริกไทยกระเทียมรากผักชีไปผัดไปผัดก็จะขุ่นใช่ค่ะใช่มีชูรสนะคะ
นี่เกลือเยอะหน่อยเพราะว่าหม้อใหญ่ใช่แต่ละอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบคือเทคนิคในการทำที่ระหว่างทำน้อยๆกิน 2-3 คนกับมีหม้อใหญ่ๆนะคุณกุตักก็บอกเออมันจะได้หอมๆหน่อยก็ผัดแต่มันก็ไม่ใสน้ำก็จะไม่ใสใช่ใช่ถ้ากินใส่อย่างเงี้ยตุ้นไปเรื่อยๆก็หอมค่ะใช่ครับก็เหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะเราใส่เครื่องปรุงแล้วก็ตุ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเครื่องมันก็จะออกนะแต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยกินไปงานอะไรจะได้เติมแล้วก็ได้เที่ยวต่อเพราะว่าเคี่ยวนานนี่เองอ่ะกลัวพอเคี่ยวนานกลัวว่าน้ำจะขุ่นใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้วิธีขั้นตอนไม่ให้กระดูกมันเปื่อยค่ะอาจารย์จ้ะอันนี้เพิ่งได้ครึ่งชั่วโมงเองนี่แต่นี่ก็หอมแล้วอ่ะหอมจ้ะไม้ยังมีผมอยู่เราต้องเคี่ยวไม้ให้จืดแล้วก็กระดูกเปื่อยเดี๋ยวขอตัดน้ำตาลทรายนิดนึงนะเห็นอีกกระทะหนึ่งอันนู้นพะแนงนะฮะพะแนงหมูมีคลิปไปแล้วเคยทำไปแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำใหม่นะคอมเมนต์มานะแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมรสดีดีก็ได้เพิ่มความหอมเพราะว่าพะแนงของเชฟทองก็มีเคล็ดลับความหอมอยู่นะครับเพื่อนก็ลองไปดูคลิปเก่าก็ได้นะเที่ยวต่อไปดูว่าหมูเปื่อยแล้วหอมจังหอมไปเทียบเลยก็ชิมว่าหมูใช้ได้ก็ใช้ได้ใช่ไหมคือว่าใช้เวลานานมากอันเนี้ยชั่วโมงตั้งแต่ผมมาตอน 4:05 นี่ 6:00 นกว่าแล้วได้แล้วค่ะอาจารย์ได้แล้วใช่มั้ยฮะเห็นมั้ยฮะน้ำยังใสอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานผมก็กินนะเมื่อวานก็ซื้อไปแล้วก็เทใส่ถุงเลยแล้วแล้วก็เอาข้าวใส่ไป2ช้อนนั่งกินต้มนะกินเป็นแบบกระต้มเลยทานง่ายเนาะนั่งกินโต๊ะทำงานนะฮะทำงานไปก็ต้องกินไปเรื่อยๆดีชีวิตยูทูบเบอร์ต้องอยู่ง่ายอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อไปอีกเหมือนเดิมแหละชอบเมนูนี้กระเทียมจะหน่อยอ๋อใส่กระเทียมด้วยค่ะอ๋อเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวนึกว่าเสร็จกระเทียมแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อเลยใช่ไหมฮะใช่เห็นคุณตั๊กเขาก็ใส่กระเทียมเหมือนกันแต่รู้สึกวันนั้นจะไหม้หน่อยนะกระเทียมเพื่อนๆไปดูคลิปนะฮะที่พูดนี่ให้เพื่อนๆสนใจตามยังจะอยู่คลิปที่ผมไปทัวร์นครนายกฮะแต่น่าจะออกก่อนคลิปนี้แหละเริ่มรันแล้วเพราะตอนนี้เป็นคลิปอยู่ที่อยุธยาอยู่เป็นคลิปไปอยุธยาไปชิมขนมโบราณอ๋อไอ้ร้านที่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คลิปเริ่มออกแล้วนะฮะก็มีขนมถั่วกวนออกไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปตัดต่อขนมเขาเรียกอะไรจุ๋ยกล้วยเชฟเคยทานไหมฮะที่มันเป็นเหมือนกับขนมถ้วยสีเขียวเขียวคล้ายขนมถ้วยแล้วก็มีชัยโป๊หวานใส่แล้วก็มีน้ำเป็นซีอิ๊วอะไรหวานๆเนี่ย
เป็นขนมโบราณสูตรของคุณแม่ของ FC อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เขายังอยู่ออสเตรเลียแต่เขาเป็นคนอยุธยาพูดนี่เชิญชวนให้เพื่อนไปชมคลิปนะครับประมาณนี้นะคะนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ฟู่ลงไปตรงนู้นให้หอมขึ้นมาเลยเรียบร้อยหอมสุดยอดหอมมากอ่าลาแล้วควันโผล่เลยครับผมกลัวไม่ทันต้องตามมาจองย่อมฮะเอาแกงนี้ให้1ถุงนะครับหน่อไม้1ถุงเพิ่งยกลงจากเตาเลยครับอันนี้ถึงนะครับเพื่อนๆครับกลับถึงบ้านเรียบร้อยนี่รีบเอาแกงหน่อไม้แกงจืดหน่อไม้หวานกับกระดูกหมูแก้วนะของร้านเชฟทองพี่อรุณีมาโอ้ยถุงนี้แจ็คพอตด้วยป่ะเนี่ยตั้งใจอยากกินหน่อไม้เยอะๆได้หมูแก้วเยอะเอาพี่โดสวัสดีครับก่อนพี่โดกินข้าวต้มผัดสะตอไข่ยัดไส้ไปบดถ้วยแล้วนะครับโดครับกินยังทักทาย FC ก่อนระวังส้มจะทิ่มตาวนั่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวขอดูคลิปกินตอนสบายให้ดูปุ๊บอ่ะเทน้ำให้พ่อด้วยอิ่มแล้วเทน้ำดื่มแล้วพี่โดด้วยเอาไหมเนี่ยชิมไหมชิมไหมอิ่มยังกินข้าวอิ่มยังเนี่ยอ่ะอย่าเพิ่งอิ่มนะชิมน้ำซุปก่อนอันนี้กินข้าวเยอะละกินน้ำแกงเปล่าๆสดน้ำแกงเปล่าเออถ้วยนั้นพ่อเอาถ้วยใหญ่ให้พ่อโอ้ในแก้วประจำตัวนะครับฮะโดพี่โดชิมสิชิมไหมครับอันนี้เราชิมนี่ที่กระดูกหมูแก้วที่โครงหมูแก้วนะนี่ครับอร่อยไหมอ่ะกินกันน้ำซุปใสกลมกล่อมหอมหน่อไม้นะหอมความหวานของหน่อไม้แล้วก็ความหวานของหมูโดตักเลยความหวานของซี่โครงหมูที่ออกมานะครับต่างคนต่างกินโดกินข้าวไปเยอะละกินน้ำแกงเปล่ากระดูกหมูแก้วเพื่อนๆได้ยินเสียงผมเคี้ยวไหมครับอร่อยเคี่ยวอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะหม้อนี้เริ่มตั้งหม้อ4:00 น.เสร็จไปตอน6:30 น.ครับอร่อยมากหมูก็พอให้ได้เคี้ยวนะครับแต่ก็เปื่อยดีแต่ก็ไม่เปื่อยจนยุ่ยเกินไปเพราะว่าไม่ใช่เป็นที่โครงหมูนะครับเป็นกระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูแก้วลืมก็เพื่อนๆครับหลังจากเชฟทองห่างหายไปนานนะครับผมก็ทำตามที่เพื่อนๆร้องขอนะเข้าไปถ่ายซึ่งจริงๆแต่ละคลิปก็คงจะมีเนื้อหารายละเอียดอยู่บ้างแล้วล่ะในระหว่างถ่ายทำนี่ก็มี FC คอมเมนต์มาคลิปที่ระหว่างทานแกงจืดหน่อไม้เนี่ยคลิปที่ไปถ่ายซ้ำของเชฟทองเรื่องไข่พะโล้ก็เพิ่งออกนะมีคุณอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันคอมเมนต์เด้งขึ้นมาว่าดูเชฟทองไม่เคยเบื่อก็เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะไปถ่ายคลิปซึ่งอาจจะเป็นเมนูซ้ำนะก็ถือว่าให้เพื่อนๆ FC ที่เข้ามาใหม่ได้ดูนะครับ
แล้วก็เพื่อให้ FC เก่าๆคิดถึงเชฟทองก็ได้ดูคลิปใหม่ๆของเชฟทองหลังจากไปวนดูซึ่งจริงๆมีเป็น100คลิปแล้วนะเช็คคลิปเก่าของเชฟทอง FC ใหม่ๆก็ลองไปดูย้อนดูนะครับที่หน้าช่องของโดโดพาเที่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปใหม่ก็คงจะไม่เน้นลงรายละเอียดมากนักนะครับเป็นการไปถ่ายดูเทคนิคและในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยผมก็จะเอาคอมเมนต์หรือข้อความที่เพื่อนๆถามรายละเอียดของการทำกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมาถามเชฟทองนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่กำลังถ่ายทำนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาผมก็จะเอาไปถามให้นะครับเพื่อนๆก็ติดตามดูคลิปแล้วก็ดูยาวๆครับบางท่านดูอาจจะไม่จบก็เลยไม่ได้ทราบเนื้อหารายละเอียดนะครับเอาเป็นว่าเปิดดูกันเพลินๆนะครับอย่าซีเรียสมากมายเพราะว่าผมทำคลิปก็ทำคลิปแบบถ่ายทำกันเพลินๆไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็บางท่านก็ชอบดูพี่โดโดอยากเห็นพี่โดโดบอกถ่ายพี่โดโดเยอะๆหน่อยตอนเช้าพี่โดโดไม่ได้ไปฮะก็จะมานั่งทานข้าวกันก็ไม่เห็นครูตั๊กไม่วันนี้เป็นวันธรรมดาไปทำงานแล้วผมออกสายได้เนี่ยฮะคุณกาคิงในบอกดูเชฟทองไม่เคยเบื่ออ่านไม่ทันเด้งขึ้นมานะครับงั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ที่ยังไม่ได้กดนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ